เอโอสมบูรณ์ศักดิ์ม่วงสิรินะครับรับหน้าที่บรรยายครับมากันที่ศึกเพชรปิยะเลยครับที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันอังคารที่4กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมานี่ครับเป็นคู่เปิดหัวในรายการเลยครับเป็นคู่แรกเลยครับคู่นี้ก็เป็นการพบกันระหว่างเพชรนิยมบ่อปลาบุญชูทางด้านมุมแดงคนนี้แหละครับเจอกับทางด้านเพชรดำเกียรติชัยยุทธมุมน้ำเงินพิกัดน้ำหนักก็ต่อยกันในพิกัด110ปอนด์ครับ3ไฟหลังของเพชรนิยมบ่อปลาบุญชูครับก็มีชนะคะแนนยอดเขาหลักเพชรทักษิณนะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนชันเพชรสอภูลสวัสดิ์ส่วนไฟล่าสุดครับไปพลาดท่าแพ้คะแนนให้กับปราบสอโพทองนะครับที่เวทีมวยลุมพินีเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่ผ่านมาส่วน2ไฟหลังของเพชรดำเกียรติชัยยุทธครับก็มีชนะน็อกเพชรพักการวอนชัยบาดาลในยกที่2ครับที่เวทีมวยลุมพินีแล้วก็มาชนะคะแนนใจเพชรสิทธิ์เจ้าพ่อครับที่เวทีลุมพินีเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมาครับยกที่3ครับทางด้านเพชรนิยมก็สืบเท้าเดินเข้าหาครับโดนซ้ายคืนขวามาเตะหลุดไปโดนเอ้ายังดึงตัวหลบทันครับเตะขวาครับเพชรนิยมบ่อปลาบุญชูก็ซ้อมอยู่ค่ายมวยบ่อปลาบุญชูของเสี่ยเรียมแหละครับสีผิวนี่ตัดกันเห็นได้ชัดนะครับเพชรนิยมนี่ตัวขาวส่วนเพชรดำนี่ผิวค่อนข้างจะคมเข้มนิดหนึ่งไล่แขนฟันศอกขวาเข้าไปยังไม่โดนจุดโฟกัสเท่าไหร่ครับนี่ครับอุ้ยโดนปลายหน้าเลยครับโอ้โหดีครับโดนไม่เต็มโดนแข้งซ้ายจับได้เพชรดำเสียบขวาเอาละครับล็อกคอแล้วมีฟันศอกด้วยครับเพชรนิยมถ้าพูดถึงเรื่องเขานี่ไม่ต้องห่วงเลยครับบ่อปลาบุญชูนี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเพชรบุญชูคนเดียวนี่ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับพลังเขาอุ้ยฟันศอกไม่ถึงครับมีงัดศอกมาก็ยังไม่ถึงเหมือนกันนี่ครับเริ่มจะเล่นศอกกันมากขึ้นครับเตะซ้ายเข้าไปครับเพชรดำแข้งซ้ายโดนต่อยหมัดครับหน้าสะบัดเลยครับจังหวะนี้ถีบต้นขาเตะขวาหลุดไปโอ้โหก้มหลบทันครับนิดเดียวสวยงามจริงๆครับจังหวะการก้มหลบแข้งของทางด้านเพชรดำนี่ครับยัดไส้ครับจังหวะตีเด้งตีซ้ายครับเพชรดำล็อกแล้วตีขวาเอาเลยครับตีไปอีกทีหนึ่งเสียบโอ้โหมาเป็นชุดเลยครับทางด้านเพชรดำแลกวงในกันครับช่วงนี้มีศอกด้วยครับทางด้านเพชรนิยมจังหวะการฟันศอกสั้นๆของเพชรนิยมนี่น่ากลัวนะครับเตะซ้ายครับคืนขวายังไม่ถึงเอาละครับหมดยกที่3ครับนี่ครับพี่เลี้ยงของทางด้านเพชรนิยมครับก็มีนักมวยด้วยนะครับเมืองเพชร FA กรุ๊ปหรือเมืองเพชรบ่อปลาบุญชูมาต่อยกที่4ครับเดินหน้าเข้าหากับเพชรนิยมล็อกแล้วล็อกแล้วเด้งตีขวาล็อกคอตีซ้ายโต้มาเหมือนกันครับทางด้านเพชรดำไม่กลัวเลยครับเข่าก็เข่าสู้ครับใครจะทำได้ดีกว่ากันครับในการชกวงในล็อกแล้วเด้งตีขวาเข้าไปเพชรดำเด้งตีคืนมาครับเอาละครับล็อกคอเสียบขวาเสียบซ้ายคืนโอ้โหดูครับจังหวะคนละทีครับไม่มีใครยอมใครนี่ครับเด้งตีขวาเข้าไปตั้งกำแพงเพชรดำคืนได้ไม่ได้ครับเด้งตีขวาโดนหักหน้าทิ่มไปครับยังไม่ล้มเตะซ้ายเอาละครับคล้องคอแล้วครับคล้องคอแล้วพยายามไล่แขนอยู่เสียบขวาโอ้โหชัดเจนครับจังหวะนี้ของเพชรนิยมเด้งตีขวาไปอีกทีหนึ่งมีฟันศอกซ้ายมาครับเพชรดำเอาละครับหมุนไปหมุนมา
ไล่แขนล็อกโดนครับโดนเด้งตีขวาเด้งคืนมาแทงซ้ายครับมีฟันศอกด้วยอุ้ยมาเป็นชุดเลยครับศอกของเพชรดำโอ้โหมาทีมาเป็นชุดเด้งตีซ้ายตีขวาคืนเสียบซ้ายตั้งกระแพงขวาของคอแล้วเด้งตีขวาครับคู่นี้นี่แลกวงในกันสนุกครับเตะซ้ายของเพชรดำเดินเข้ามาเดินเข้ามาเสียบขวาโอ้โหชัดเจนครับจังหวะการเสียบเข่าของทางด้านเพชรนิยมของคอเสียบซ้ายเอาเลยครับของคอแล้วโดนเด้งตีขวาเด้งตีขวาจังหวะนี้หักนิดเดียวครับล้มลงไปเลยครับเพชรดำโดนหมัดไปนิดๆครับไม่เป็นไรว่าต่อเสียบขวาเดินเข้ามามีศอกซ้ายด้วยครับกึ่งปากกึ่งจมูกของทางด้านเพชรนิยมนี่แดงกล่ำไปหมดเลยครับโดนศอกของทางด้านเพชรดำแต่บอกว่าทนได้ครับไม่รู้สึกไม่ออกอาการให้เห็นครับของคอครับเด้งตีขวาครับชัดเจนครับจังหวะนี้สวยงามเด้งตีอีกทีหนึ่งเอาละครับเดินดันเข้าไปตีเข้าไปครับเพชรดำก็ล็อกคอความชัดเจนของวงในดูว่าเพชรนิยมนี่ทำได้ดีกว่ามีต่อยลำตัวด้วยครับนี่ครับมาทีชุดใหญ่เลยครับโอ้โหโดนลำตัวไปเยอะๆนี่หมดนะครับหมดแรงครับเดินเข้ามาร้องอีกทีนึงครับมีคืนศอกไปด้วยครับหักเสียบขวาโอ้โหเสียบซ้ายเข้าไปอีกเริ่มจะไม่ค่อยโต้เลยครับทางด้านเพชรดำดูครับมาอีกชุดหนึ่งแยกเขี้ยวเลยครับเอ้าหยุดหมดไม่หมดโอ้โหระฆังยกที่4มาช่วยไว้ได้ทันครับเกือบแยกครับเพชรดำเข่าเป็นชุดเลยครับทำได้ดีมากๆครับยกที่4ของเพชรนิยมบ่อปลาบุญชูต้องแก้เกมแล้วครับทางด้านเพชรดำเกียรติชัยยุทธพี่เลี้ยงก็ต้องนวดเฟ้นเป็นการใหญ่ครับเอาละครับมาดูยกสุดท้ายครับมีเฮไม่มีเฮครับตอนนี้นี่เพชรนิยมดูว่าได้เปรียบค่อนข้างจะเยอะแล้วด้วยครับปลายยกที่4นี่เพชรดำโดนเข้าไปสารภาพครับเอาละครับเดินหน้าครับเพชรดำตกเป็นรองต้องเดินครับต่อยขวาเข้าไปหมัดมีหรือเปล่าครับจังหวะวงในทำอะไรไม่ได้ครับถีบสกัดนี่ครับง้างหมัดมาแต่ไกลเลยครับทางด้านเพชรดำเอาละครับพยายามจะดิ้นให้หลุดจังหวะนี้โดนเกี่ยวล้มลงไปแต่ยังมีความพยายามอยู่นะครับเพชรดำนี่ครับเดินต่อยขวาทางด้านเพชรนิยมนี่ก็ต้องล็อกไว้แหละครับเพราะว่ามวยได้เปรียบค่อนข้างจะเยอะแล้วจะไปพลาดเปิดหน้าเปิดตาไม่ได้นะครับนี่ครับเตะขวาสกัดครับทีไปอีกทีหนึ่งต่อยซ้ายดูครับจังหวะเข้าวงในนี่มือแกเหนียวครับเพชรนิยมล็อกไว้เลยครับเพชรดำนี่ดิ้นไม่หลุดเหมือนจะสารภาพแล้วครับไปโดนยก4เยอะเลยครับเพชรดำไปโดนทั้งเข่าทั้งศอกครับดูครับมีเดินขู่ด้วยครับทีขู่ไปทีนึงครับเพชรนิยมบอกปลาบุญชูขอแตะมือแล้วครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับคู่นี้ก็ต้องไปฝึกกันใหม่ครับสำหรับเพชรดำซ้อมกันใหม่ครับถือว่าแพ้นัดนี้ก็ไม่เสียของครับสู้ได้มันสู้ได้ดีแพ้ก็แพ้ความแข็งแกร่งแหละครับแลกทีต่อทีแล้วทางด้านเพชรนิยมนี่แกไม่ยุบครับแต่เพชรดำนี่แกยุบไปเองแต่ก็เจ็บตัวเหมือนกันครับดูบริเวณจมูกแล้วก็ปากของทางด้านเพชรนิยมครับก็มีเลือดไหลออกมาเหมือนกันแล้วก็ครบ5ยกครับ
ครับกรรมการก็หยิบใบให้คะแนนทั้ง3ใบครับแล้วก็ชูมือให้ทางด้านเพชรนิยมบ่อปลาบุญชูครับเอาชนะคะแนนเพชรดำเกียรติชัยยุทธไปนะครับนี่ครับโฉมหน้าผู้ชนะคู่แรกในศึกเพชรปิยะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับ